ธรรมะสวัสดีค่ะเมื่อคืนนี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาสักตอน3ฝนตกปล่อยๆค่ะไม่ใช่ย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกปล่อยๆนะคะดีใจมากที่ไหนได้ปล่อยจริงๆค่ะฝุ่นยังตลบอยู่เลยวันนี้เรามีโอกาสได้ติดตามการทำงานของเราแบบแอดเวนเจอร์แบบมีรถตามกันมาเลยนะคะเราไปทางนี้ก่อนค่ะไปทางนี้เพื่อที่จะได้มองเห็นวิธีการตรวจงานของเราในตอนเช้านี้พวกเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายต้องอยู่อย่างไรนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จะทำให้รู้ว่าโอ้คนที่เข้ามาบวชจะอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบตามสบายจ้ะอย่าลืมพรมต้นอย่าลืมพรมก้อนหินให้ด้วยนะจ๊ะฝนมันตกพอดีเดี๋ยววันนี้เขาจะเริ่มเอาหินเข้าค่ะยาวเครนเข้ามาแต่เช้าวันนี้เรามีโอกาสที่จะทำงานจัดสวนอีกครั้งหนึ่งทางนี้เลยนะคะเราอยากจะวนไปทางนี้ดูไหมทดลองไหมคะทดลองไปตรวจงานใหม่ของเราที่จะทำให้เห็นว่าความเป็นอยู่ยังเรียบง่ายที่ทำงานหนักนั้นมันต้องเมื่อใดที่คุณทุ่มเทคุณจะไม่ท้อถอยเลยค่ะนี่ไงไฟรถมันไม่ค่อยเต็มที่เพราะว่าไอ้นี่ป่ะเพราะว่าไอ้น้ำมันอยู่ข้างบนป่ะจริงๆเราลองไปดูเราทดลองเนี่ยมุมนี้สวยนะมุมนี้สวยนะเราเคยมองเห็นมันตอนแบบนี้ไหมนี่ค่ะเป็นมุมที่สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็เป็นมุมที่ขออนุญาตลงนิดนึงได้ป่ะได้เจ้าค่ะนี่ไงนี่ไงกรุณาดูดินนะคะจะเห็นว่ามันตกปล่อยๆจริงๆนี่เห็นไหมว่าฝุ่นยังมีอยู่เลยฝุ่นเต็มเลยเจ้าค่ะค่ะมีคนไหมมีคนดูเราไหมจ๊ะ300มาค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความเป็นเรียบง่ายคุณแม่ขอตรวจงานนะคะเมื่อวานนี้เราไปเรื่องของการดินเราเริ่มมองเห็นของการเอาดินออกมาเพื่อที่จะทำให้มันมีที่เก็บด้วยนะคะเราก็ลองใช้วิธีการทำขั้นบันไดเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้มีน้ำนะคะเก็บแล้วก็มีต้นไม้ที่ปลูกเป็นขั้นบันไดการอยู่ยังเรียบง่ายเราจะไม่พูดคำว่าไม่มีไม่ดีแล้วก็ไม่ได้เหตุผลเพราะไม่มีก็ต้องทำให้ไม่มีก็ทำให้มีได้ไม่ดีก็อย่าทำให้มันดีซะเปลี่ยนร้ายกายดีไม่ได้ก็พยายามทำให้เมื่อคืนหลับสนิทไหมจ๊ะหลับเจ้าค่ะมากันแบบถามกันตรงๆเลยไปแอบดูหลับปุ้ยไอจีก็ทำตัวน่ารักขำก่อนนอนเมื่อคืนนี้คุณแม่ขำไอจีมีคนเขาพูดกับไอจีต้องรู้จักนะไม่มีพี่เลี้ยงมาแม่เขาจะได้ไม่ลำบากไอจีมันก็ทำท่านอนคาบไอตุ๊กตาปรากฏว่าไอแม่ชีน้อยของเราที่ดูไอจีก็ทำท่านอนเหมือนไอจีเลยเจ้าค่ะสรุปแล้วไอจีเป็นผู้นำหัวเราะคุณแม่ก็หัวเราะมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ็นดูนึกถึงเชอรี่มากเลยเชอรี่เป็นคนที่เป็นอะไรที่เราก็รักมากพี่ติ่งระวังนะนี่ยังไม่ถึงปีนะใช่เจ้าเพราะเดี๋ยวพอ13ปีอย่างเชลซีโอ้โหมันจะเป็นยังไงคะมันจะบาดใจเจ้าอยู่ในใจของข้านิรันดร์ระวังอันเนี้ยต้องระวังไปก่อนต้องเลี้ยงเข้าแบบเขาเป็นสุนัขนะเลี้ยงเขาเป็นอะไรเนี่ยทุกวันเป็นลูกนี่ไงเราเลี้ยงหมาเป็นคนคิดดูสิมา2มาจะมายังเอามาชีวิตเดียวเลยโถดูทําได้ไม่เอาคนอื่นแล้วคุณไม่ดียังทําให้มันไม่ดีอยู่ไม่ดีต้องทำให้ดีเจ้าค่ะเห็นไหมคะวันนี้เราก็สนุกสนานเอ๊ะวันนี้หมอกเยอะเพราะว่ามันเริ่ม1อากาศอุ่น2มันมีน้ำและเรากำลังจะเข้าสู่ฝนนะคะที่เป็นประมาณสักเห็นเขาบอกว่า 40% เหรอคุณแม่ไม่รู้หรอกนะแต่คุณแม่รู้ว่าอากาศอย่างเงี้ยมันไม่หนาวแต่มันจะอุ่นเพราะมันมีหมอกละอย่างนี้จะยิ่งทั้งชื้นแล้วก็ร้อนด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมคะก็เหนอะหนะเหนอะหนะค่ะเราได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามทำเวลาค่ะ400แล้วค่ะ400ไปนะคะขึ้นรถ400ดูทางนู้นสิคะดูเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะคะเรามีถนนงอกทุกวันมาเลยค่ะไปทางนี้โอ้ยเนี่ยดินที่เราขุดมา
มันก็จะกลายเป็นที่เราจะมีโอกาสที่จะคือมันก็ต้องอย่างนี้แหละเอาข้างล่างขึ้นมาเป็นภูเขาก็อีก2เดือนเลยใช่ไหมคะจะวิ่งอย่างต้องใช้ต้องใช้เวลามากเพราะว่าเราจะลงทุนเรื่องการหาน้ำให้ได้เลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เราไม่มีก็ต้องทำให้มีไม่ดีก็ต้องทำให้ดีค่ะไม่ได้ก็ต้องทำให้เนี่ยแหละพวกเนี้ยเขาจะทุ่มเทเขาจะไม่ยอมท้อแท้นะคะอ่ะมาเลยค่ะเป็นทั้งผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นทั้งผู้ที่เอามาคุณแม่ถือให้ไหมไม่เป็นไรค่ะไว้ตรงนี้ได้แล้วไม่คุณแม่จะได้ดูด้วยไงว่าคนดูประมาณเท่าไหร่เราก็ทำงานกันเป็นทีมเลยค่ะวันนี้เห็นไหมเจ้าค่ะเห็นเท่าไหร่อ่ะจ๊ะ360เจ้าค่ะอ้าวไปค่ะเราไปด้วยกันวันนี้เราจะเดินทางนะคะเรามีอาหารเช้าของเราคือเขาต้องไหมคะวันนี้วันนี้เป็นพิซซ่าอุ้ยแต่เช้าเลยเหรอเจ้าค่ะแต่เช้าเพราะว่าแม่ชีเหนื่อยมากแล้วแม่ชีขอคุณพิซซ่าจากไหนเจ้าค่ะไม่ได้สั่งค่ะทำเองโอ้โหโอ้โหแม่ชีขอพิซซ่าเราเลี้ยงแบบนี้ก่อนหนึ่งรอบเราปล่อยเข้าไปให้เขาถ่ายเรานี่แหละแล้วเราก็มาทางด้านนี่หนึ่งรอบเราวนตรวจงานนี่เราก็ใช่แบบเขาเรียกว่าเชิงดินเชิงเขามาเลยนะคะอันนี้ก็ต่ำลงไปอีกเซตหนึ่งแล้วเดี๋ยววนไปนู่นใช่ไหมเจ้าค่ะก็ต้องตรงนี้จะเป็นน้ำตกค่ะคือพยายามที่จะทำให้เกิดประโยชน์แหละเพราะว่าเวลาที่เรามีเส้นทางเขาเรียกว่าเดินแอดเวนเจอร์และเดินจงกรมที่มันอยู่อย่างเงี้ยเรากลับไปทางด้านโน้นเดี๋ยวเราจะดูว่าทางนี้เราลงไปได้ไหมเขาต้องเก่งอ่ะผู้ปฏิบัติธรรมที่นี่ต้องแข็งแรงมากเลยเจ้าค่ะแต่คุณแม่ว่าดีมากนะดีเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นการปฏิบัติที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็งด้วยเพราะว่ามันยากนะคุณแม่ขอบอกวันที่เรากำลังทำกันอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายอ๋ออันนี้เขาเอาลงแล้วเดี๋ยวเราก็ข้างล่างได้ด้วยเนี่ยมันเก่งนะไอ้สิ่งตรงนี้คุณแม่ทำไม่เป็นนะเราเป็นคนละเรื่องค่ะเขาบอกนี่คันหน้าไปเร็วหน่อยเธอเขาบอกกันนะเจ้าค่ะว่าคนอายุยืนเนี่ยขาจะต้องแข็งแรงมากต้องเดินขึ้นเดินลงเพราะขาเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดจ้ะแล้วเขาบอกมีเขาบอกว่าหัวใจของเรามันอยู่ที่น่องอ๋อเราต้องถ้าเราแข็งแรงหัวใจเราอยู่ที่น่องเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะวันหนึ่งต้องเดินเยอะใช่ละเราตามเขาไปก่อนค่ะแต่ของเราเนี่ยเป็นการทดลองบิ๊กฟูดของสนุกมากเลยนะเนี่ยจะกุยได้เลยเจ้าค่ะค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าทดลองสมรรถนะใช่ไหมใช่ค่ะสมรรถนะนะคะแล้วก็เป็นการทดลองว่าเรามีเส้นทางเดินจงกรมอันนี้เราก็คิดว่าต้นไม้ที่พี่ปูถวายมาเนี่ยน่าจะให้ร่มเงาได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทีนี้วันนี้ค่ะคุณแม่ก็จะให้เขาเอาหินนี่ไปละสมชายไปละเดี๋ยวรถยาวเครนจะมาตั้งตรงนี้วางก้อนหินตรงนี้นี่เลยค่ะสองเข่านี่เพื่อที่วางหินแดงใช่ไหมเจ้าคะไม่หินขาวโอ้ยพอปรากฏว่าหินแดงเนี่ยรถของเขาเสียเขาเลยไม่ได้ทำทางเข้าพี่จิ๋งเราเลี้ยวนี่เลยเช็คหลักของเขาได้หน่อยหนึ่งรอบขอวนไกลนะเจ้าคะของเราค่ะหินจะอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราจะจัดงานของเราเดือนกุมภาพันธ์กุหลาบมากขอบใจแต่เรื่องสนิมนะลูกเนาะเอากะว่าเดี๋ยววันที่21กุมภากับ22ขอระบานสะพังเดี๋ยวมาช่วยนะจ้ะเพราะเราเก็บทางนี้ถนัดดีแล้วไปสอนคุณแม่เก็บทางโน้นหน่อยเราก็ทำให้กุหลาบของเราบานเป็นที่ชื่นใจของผู้คนที่มาขอบใจหนูมากนะจ๊ะจ้ะหูยบานไม่น้อยนะดอกเขาเนี่ยไม่น้อยแต่นี่เขาจะมีดอกเล็กแบบชนิดเล็กเขาไม่ใช่ดอกเล็กนะคะดอกใหญ่เขาก็ใหญ่เนี่ยเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มแดงแล้วเขาลดน้ำแล้วใช่ไหมเพราะแต่ก่อนมันโดนอะไรนะฝุ่นนี่หายไปหมดเลยใช่แสดงคนลดน้ำใส่ใจเก่งมากค่ะก็เราก็หวังนะ
ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเป็นที่ส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมโอ้นี่ดูสิ่งที่จอยก็ทำสวยไหมคะเราลอกันนะแหมมุมกล้องคุณนายจอยเธออันนี้กี่คนแล้วดูเนี่ยสามยัง300เกือบ70เจ้าค่ะอ่ะมาแล้วถ้าใครอยากกินพิซซ่าขึ้นมาให้ได้400และ500และ600ทุกคนก็จะได้กินพิซซ่าคราวนี้เดินตามก้นละอ่ะไปค่ะให้เขาจอยอยากขึ้นคันนี้ไหมล่ะจอยเอาไงจ๊ะขอกลับไปที่บ่อน้ำเหมือนเดิมค่ะพี่ติ๋งค่ะเพราะเราจะไปดูว่ามันมีน้ำซึมมาสักเท่าไหร่แล้วเราก็จะเข้าไปสู่การอ่านบทธรรมนะคะวันนี้คนที่อยู่อย่างเรียบง่ายแต่ว่าไม่ท้อแท้เขาต้องทำตัวเองอย่างไรบ้างไม่มีไม่ดีไม่ได้มันทำได้อย่างเรียบง่ายนะคะอันนี้ไม่ต้องท้าทายตัวเองด้วยแต่ทำได้อย่างเรียบง่ายเป็นการทำที่พวกเรามีโอกาสแล้วแหละที่จะได้ฝึกเดี๋ยวจอดตรงนี้หน่อยเราลงได้ไหมอ๋อเขาขุดแล้วพี่ติ่งเราลงไม่ได้แล้วแหละทำไมล่ะทุกคะแล้วมันจะเสียงดังไหมอ๋อใช่จะเสียงดังทุกคนอ่ะเราลงไปเลยเพื่อให้เห็นความจริงแม้ขยันเชียร์วันนี้พ่อนินชันเชียร์นินครับเปล่าหรอกค่ะพอเขารู้แล้วเขารู้โกเขาแล้วว่าเขาจะต้องทำอะไรเขาเข้าเป้าแล้วล่ะค่ะเนี่ยเราลงไปอีกทีนึงนะคะเขาเริ่มไปแล้วคุณแม่อาจจะไม่ได้ลงตอนนี้แต่คุณแม่จะงาดขึ้นนี่เลยค่ะได้ค่ะไปเลยเป็นการทดลองสมรรถนะอย่างแท้จริงในวันนี้ค่ะเราขึ้นนี่ไปเลยค่ะเรามีถนนอีกเส้นหนึ่งที่จะไปดูน้ำของเราตรงไปได้เลยค่ะพี่ติ๋งนี่เพื่อให้เราได้เห็นว่าเรากำลังสนุกสนานกับการทำงานที่จะขยายบ่อมังกรนะคะเพราะบ่อมังกรจะเป็นการทำให้ต้นไม้ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยยังสามารถทำงานได้ค่ะเราเลี้ยวไปนี่เลยอันนี้พี่ติ๋งจะเห็นว่าเรามีเส้นทางเดินจงกรมอันนี้จอดนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นการขุดลึกด้วยค่ะเดี๋ยวเขาจะต่อจากนั้นนะคะอันนี้จะเป็นน้ำเดียวกันนะคะจากที่แล่นตึกเนี่ยมานี่เลยค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งเดี๋ยวอันนี้เขาจะเก็บไว้หรือเปล่าคุณแม่ไม่แน่ใจแต่อันนู้นนะคะเขาสามารถกักน้ำตรงบริเวณของทาราฟาร์มพี่ติงอยากไปไหมค่ะอยากไปทาราฟาร์มไหมผมจะอ่านได้ดีนะเจ้าค่ะไม่ได้มีเสียงตึกแต่เราวางแผนว่าเราจะไปตรงโอ่งพิซซ่า yes ไปทางนี้เลยค่ะไปทางนี้เลยค่ะเรามีโอ่งพิซซ่าของเราอยู่คิดถึงโอ่งพิซซ่ามากอันนี้ดอกชมพูพันทิพย์ค่ะโอ้โหมีอยู่กิ่งเดียวยังออกดอกอันนี้คือน้ำที่เราสต๊อกไว้ถ้าเผื่อว่าข้างๆเขาเป็นเคมีเราจะสามารถตรงนี้ได้นี่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เราเคยเดินมาก่อนเนี่ยค่ะซิลเวอร์โอ๊คของเราเห็นไหมคะเขาปลูกสีแดงเนี่ยคือเขาก็ยังพยายามอยู่ในรุ่นแรกของเราอันนี้ก็เป็นหนึ่งการมีบทเรียนที่ดีมากสำหรับพวกเราคือซิลเวอร์โอ๊คที่อยู่ตรงนี้ถูกตัดหมดเลยตอนที่เอารถมาตัดแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะคะเขาก็ปักซิลเวอร์โอ๊คไว้โดยส่วนใหญ่ก็ยังมีอยู่ค่ะเขาทำงานเช้าเนี่ยเพราะเขาต้องเร่งกับเวลาของเราเหมือนกันอันเนื่องจากการที่เรามีเวลาสัก2เดือนนะทำบ่อน้ำเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยค่ะดูสิขุดกันเข้าไปมันถึงได้มีดินเยอะนะแล้วก็ดินนั้นก็จะต้องเอาไปเป็นนั่นหน้าผานั่นเป็นเหมือนชั้นของภูเขาเหมือนน้ำมันยุบไปไหมเจ้าคะนั่นอันนี้เขาสูบขึ้นแล้วค่ะที่จริงก็ต้องสูบเพราะถ้าเขาไม่สูบเขาเจาะเขาจะไม่สามารถเจาะได้เพราะเมื่อวานนี้มันถูกคนตกลงไปละเมื่อวานนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วเราอาจจะต้องขอเต็นท์เพื่อจะต้องทำให้ไม้ไผ่อันนี้ค่ะเป็นหลังคาไม้ไผ่นี่เป็นหลังคานะคะนี่เป็นที่ตกแต่ง
นี่เป็นหลังคาและอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเจาะผู้หญิงสร้างบ้านจะเริ่มขึ้นตรงนี้ค่ะและเราก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ปลูกต้นไม้ตรงนี้นะคะว่าฝนมาพรำให้นิดหน่อยต้นไม้ก็น่าจะแข็งแรงทีนี้ตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีความร่มแล้วเพราะว่าเขาย้ายต้นไม้ที่ตรงนู้นน่ะที่เราต้องขยายนะคะมาตรงนี้แล้วอันนี้คือต้นไอ้นั่นนะต้นขี้เด็กจ้ะนี่พอเห็นไหมคะตรวจงานแล้วป่ะอ่านบทธรรมกันเขาทำงานได้เร็วอ้าวเซียนินเหรอใช่โอ้โหลงเองเลยนั่นน่ะเซียนินบอกแล้วว่าเซียนินหรือเปล่าลึกลงไปอีกเขาบอกว่าจะลึกลงไปอีกหลายเมตรนะบายบายจ้ะอ้าวละนี่ค่ะพี่ติ๋งขาเราจอดตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะให้คนอื่นมาขับรถไปส่งเพราะเราจะเดินกันไงแม่เจ้าขาไอโซแม่ชียังนอนกันพอใช่ไหมเจ้าคะเนี่ยไงเขากำลังคือตอนเนี้ยคุณแม่ว่าพอเขามีไอ้มีหลายเตียงสองชั้นมีหลายมีเยอะองค์ขึ้นต้องเอาอะไรเพิ่มไหมเจ้าคะเดี๋ยวก่อนยังมีเตียงสองชั้นอยู่พี่ติ่งขาอันนี้ของพี่ติ่งเจ้าค่ะเราดูแล้วนะคะว่าเมื่อกี้นี้เราเห็นน้ำนี่คุณแม่ถือนี่พี่ติ่งอยู่นะเจ้าค่ะเรากลับมาดูทางนี้ค่ะเราเห็นเมื่อกี้นี่บ่อน้ำเสียนินจำได้ไหมคะคราวนี้เราก็จะเดินละเข้ามาสู่เขาเรียกว่าครัวเก่าของเราครัวแรกครัวแรกของเราก็คือองค์พิซซ่านะคะนี่คือน้ำที่เราเก็บไว้แล้วขึ้นมาบนภูเขาที่เราเรียกว่าหัวใจโพธิสัตว์ลงไปทางนู้นจะเป็นบ่อมังกรพาทุกคนเดินตามมาเลยค่ะในขณะที่เราหาน้ำกันเนี่ยนะคะเราก็รู้อย่างหนึ่งว่ามันเป็นที่อาศัยของเป็ดหันไปดูเป็ดแอบเดี๋ยววิ่งไปทำให้เป็ดกระเจิงนี่เขาไม่รู้จอยต้องหันไปดูเป็ดสงบเช้าล่ะเห็นไหมให้เห็นเป็ดก่อนการเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของฝูงเป็ดเนี่ยนะคะเราไม่ต้องการความกระเพื่อมเราจึงต้องแอบย่องนะคะเนี่ยค่ะอันเนี้ยเป็นบ่อดำขุดดำว่ายของเป็ดน่ารักมากเลยเจ้าค่ะน่ารักไหมเนี่ยค่ะแล้วเขาก็อุ้ยนั่นเขารักกันนะน่ะเขารักกันนะเป็ดสีน้ำตาลนี่เป็ดอุ้ยตัวอะไรอยู่ข้างในเจ้าค่ะอุ้ยเขากำลังรักกันอ้าวเหรอเจ้าค่ะใช่นึกว่ามันจมน้ำตายอยู่เปล่าเขาไม่จมน้ำตายคนละพันกันนะเขาคนละพันแต่เขาเล่นกันไงอุ้ยดูขนาดนั้นนี่รังแกกันเหรอเดี๋ยวตีกันเลยเดี๋ยวเธอเนี่ยดูเนี่ยไม่เห็นนะไม่เชื่อเลยนะเนี่ยนี่เอ๊ะนี่ต้องเดินเข้าไปเห็นไหมมันไม่ได้ตายนะมันเป็นเป็ดเทศไม่ให้ลงมันเป็นเป็ดเทศกับเป็ดอะไรอ่ะใช่เป็ดบ้านไม่ให้เป็ดขาวลงดูสิเอ๊ะเดี๋ยวต้องไปดูพฤติกรรมเป็ดมันทำอะไรกันน่ะไม่ไล่เป็ดขาวไม่ให้ลงฮะเมื่อกี้นี่จ้ะพอขาวขึ้นมามันก็เนี่ยมันคลองบ่ออยู่ถึงเวลาฉันไหว้อย่ามายุ่งกับฉันนะประมาณนั้นเธอน่าเกลียดสุดฤทธิ์นี่ดูสิคะต้นทองกวาวบานแล้วแล้วก็สนามเด็กเล่นเดี๋ยวคุณแม่จะเอาอีท่อตรงนั้นออกหน่อยเพื่อเปิดให้เห็นใส่ใบขนุนต้นนั้นสวยมากแล้วก็น้ำตกที่ห้องน้ำไอโซวอลกับบริเวณนี้หลายคนอาจจะไม่เห็นคุณแม่มาใช้บริเวณนี้นานแต่จริงๆแล้วเป็นบริเวณที่คณะแม่ชีเนี่ยค่ะสร้างบ้านนะคะให้กับ1ไก่ซิลกี้ซึ่งตอนนี้มีอีกหลายตัวนะคะเนี่ยอันเนี้ยเพิ่งมาดูเขาตอนเช้าอันนี้คือบ่อน้ำที่เราใช้พื้นที่มาจาก SCG ไงมันไม่รั่วละเนี่ยมันเป็นบ่อน้ำที่เก็บได้คุณแม่ดูสิเจ้าคะเหมือนเป็ดตัวเมียสีขาวเนี่ยสีน้ำตาลยอมให้ลงค่ะตัวผู้เนี่ยไม่ยอมเพราะตัวเล็กๆนี่น่ะพี่ติ๋งเคยเลี้ยงเป็ดเหรอไม่ดูอาการเจ้าค่ะเห็นไหมมันไปคุมเชิงอยู่เลยว่าเธออย่าลงมานะตีพับเลยจริงเหรอก็ตัวใหญ่ตัวผู้เนี่ยอยู่ข้างบนหมดเลยนี่เจ้าค่ะเนี่ย3ตัวนี่
ตัวเมียเนี่ยวิ่งว่ายได้ตามสบายคุณแม่ไม่รู้เรื่องเป็ดนะพี่ติ๋งพูดอย่างนี้คุณแม่ตอบไม่ถูกเพราะคุณแม่ไม่รู้แต่ที่เรารู้คือเรากำลังจะมีธรรมะสวัสดีจากตรงนี้ไปเห็นไหมคะที่เรามีปูนตรงนั้นอะวันนี้ผู้หญิงสร้างบ้านจะเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยค่ะ1เจาะไม้กระบอก2เทปูนและเราจะได้เห็นแหละว่าบ่อน้ำเนี่ยนะเมื่อเป็ดอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถมีไข่เป็ดไปทำอะไรคะไข่เค็มไข่เค็มมานี่คุณแม่ขำพี่ติ๋งนะดูสิเดาเอาถามไปสิเห็นไหมสีขาวเนี่ยโดนไล่ขึ้นมาหมดเลยนี่จอยเธอดูเป็ดสิกล้องเธอไปไหนเนี่ยข้างหน้าเธอนั่นแหละสายก้นใหญ่ปรากฏว่าจอยต้องหลบคนติดตามทำงานนู่นเลยไปเลยไปที่นู่นเลยพิซซ่าตอนเดินกลับตอนกลางคืนหลังจากทำวัดนะเจ้าคะเป็ดขาวก็นอนอยู่ฝั่งนี้นอนฝั่งสระเนี้ยเจ้าค่ะจ้ะเนี่ยคุณแม่เนี่ยนะฝั่งเนี้ยถ้าเข้ามามากๆนะน้ำมันนั่นเดี๋ยวเราต้องหาวิธีการเอาน้ำลงมาจากภูเขาเห็นดอกบัวไหมเห็นดอกบัวกระด้งไหมเนี่ยเราใส่น้ำไว้ตอนเนี้ยค่ะเราพยายามน้ำเมื่อกี้เนี่ยก็จะดึงขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นการเดินทางอีกมิติหนึ่งดอกบัวเป็นอะไรที่แบบคุณแม่เจ้าขาลูกกบหรือลูกเขียดเจ้าคะลูกออสลูกออสลูกกบลูกออสลูกออสแล้วเป็ดกินลูกออสไหมเจ้าคะหรือเป็ดกินกบขอไปทำการบ้านก็ถามทองก้อนทองก้อนเป็ดกินอะไรเนี่ยมันจะเป็นอาหารเป็ดไหมเจ้าคะพี่ติ๋งจะถามอะไรประมาณนี้คุณแม่ไม่รู้ขนาดคุณแม่มองว่ามันรักกันพี่ติ๋งบอกว่ามันตีกันคุณแม่หยุดเลยเพราะคุณแม่ไม่รู้อันนี้คุณแม่รู้อันนี้คุณแม่รู้บัวยักษ์ออสเตรเลียเนี่ยลูกอันนี้คุณแม่รู้เนี่ยดูตื่นเต้น400แล้วเจ้าค่ะเห็นเป็ดตีกันตื่นเต้นเข้ามากันใหญ่เลยนี่ดูผึ้งดีกว่าเรารู้ธรรมชาติของผึ้งเมื่อวานนี้เราเปิดกับไอ้บัวสวรรค์วันนี้บัวจริงอันนี้คือบัวออสเตรเลียดูสิผึ้งกี่ตัวคะ3ตัวอยู่ในเนี้ยคุณนายเป็ดทั้งหลายเธอตีกันมากนะกันนะเยอะเหอะสีน้ำตาลขึ้นสีขาวลงได้เดี๋ยวดูสิเจ้าค่ะเรามองอากับกระยาเป็ดสีขาวเนี่ยเป็ดเทศเพราะว่าสีน้ำตาลเนี่ยเห็นตามหนังไทยสมัยเก่าๆเป็ดอะไรคือบุญชูอะไรเงี้ยเขาเลี้ยงเป็ดนะคะหนังบุญชูแล้วมันเขาเลี้ยงเป็ดสีน้ำตาลอ่ะเป็ดแบบไล่ทุ่งอ่ะแบบก็เลยคิดว่าเป็นเป็ดบ้านเรานี่นะแล้วมันตัวเล็กครูจอยนะจากปาปากยอบอกว่าผมขอไปคู่หนึ่งได้ไหมคะเป็ดเนี่ยคุณแม่บอกเอาไปเถอะจะเอาไปคู่ก็ได้จะเอาไปให้คนที่ปาปากยอเลี้ยงคุณแม่ให้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันน่ารักแต่ที่ขำนะไม่ได้ขำเป็ดนะขำพี่ติงดูสิมันเดินเป็นแถวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูสิดูเนี่ยมาบ่อนี่ละมาบ่อนี่ละวันนี้เราคุยเรื่องเป็ดกันเถอะเดินแบบเป็ดน่ะมาแล้วดูสีขาวก่อนเลยอุ้ยสีขาวมาไล่สีขาวมาไล่สีขาวดูสิสีขาวต้องลงบ่อไปเลยคนละบ่อสีขาวเธอลงบ่อนี้ของฉันบ่อนู้นเอ้ยมันเป็นจริงอย่างพี่ติ๋งว่าเนาะมันมีอาณาจักรของมันนะแล้วมันเดินส่งด้วยเห็นไหมคะไม่ใช่ค่ะเดินไล่ค่ะเดินไล่มันไม่ได้เดินส่งสีน้ำตาล5-6ตัวนี้มันเป็นกองหน้ามาไล่อย่ามาเข้าเขตฉันคุณแม่ก็มองแบบเมตตาตลอดเดินส่งก็มันเดินไปส่งอีก3ตัวได้ไงแล้วอีกตัวนี้มันคงเป็นตัวผู้เนี่ยๆๆๆเราแอบดูมันแล้วแอบดูมันมันจะยังไงกันอ่ะไปไปอันนี้เราอยู่ที่แก่งกระจานนะจ๊ะคะทุกคนถามว่าที่วัชรพลหรือเจ้าหรือครับแก่งกระจานครับผมก็เรากำลังอยู่ในที่ที่เราเคยอยู่มาก่อนนั่นแหละแต่ตอนนี้เราไปอยู่ที่ทาราฟาร์มกันเยอะไงคุณแม่เจ้าค่ะฝนโปรยนิดๆ นะเจ้าค่ะมันมีละอองยิ้มยิ้มใช่ใช่ใช่เอาละเรามาเดินดูว่าตัวนี้มันจะไปไหนอ่ะตัวไก่เนี่ยตัวเป็ดเทศเนี่ยมันจะไปไหนลูกตัวใหญ่เธอจะไปไหนจ๊ะแต่เธอก็สวยงามนะจ๊ะเธอสวยงามมากแล้วเนี่ยเธอจะมันแบ่งบ่อจริงๆพี่ติ๋งคุณแม่เห็นนะสีขาวมันอยู่บ่อนี้แล้วอีตัวฝูงเป็ดธรรมดามันไม่ลงใช่มันจริงด้วยคุณแม่เจ้าขาคนเราเนี่ยเรื่องเขาเรียกว่าปรุงแต่งเนี่ย5-6 เดือนที่แล้วอ่ะเห็นเป็ดเทศ
นั่งร้องไห้ใครฮะติงติงเป็ดฝรั่งทำไมฝรั่งจริ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 งคุณแม่เห็นเป็ดเทศปั๊บนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้คาบ่อเนี่ยปุ้งแต่งแบบสุดๆเดี๋ยวนี้เห็นตัวที่เนี่ยนะเห็นอาการตัวเองแล้วเลยรู้เลยโอ้โหคำว่าปรุงแต่งของคุณแม่เนี่ยมันอย่างนี้นี่นะมีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อไหร่ก็นั่งร้องไห้ไปใช่เมื่อวานสวดมนต์เขาบอกเลยนะคนเราอ่ะทุกในอดีตแล้วก็ทุกล่วงหน้าไปในอนาคตด้วยตกลงไม่อยู่กับปัจจุบันล่ะปัจจุบันมันไม่ทุกเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนสวดบทนี้เจ้าค่ะอ๋อจ้าแม่ได้ทางออกเลยนะจ๊ะใช่คำว่าปรุงแต่งเนี่ยมันมีทั้งเหตุปัจจัยที่เป็นอวิชชาและก็ไม่อวิชชาเพราะถ้าเราจะมีชีวิตที่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชานะพี่ติงเราก็ทุกข์ไปเถอะเห็นเป็ดเทศในดูสิฉันไม่ได้ไล่เธอนะ ฉันเพียงแต่เดินตามเธอดูเธออันนี้สงสัยจะเป็นเด็กไอ้เป็นเป็ดที่แบบเป็นตัวผู้ไหมนะนะหนอกข้างหน้ามันใช่รู้สึกนั่นแหละถูกไล่จากตรงนู้นมาอยู่ตรงนี้เลยลอยเป็นหงเชียวเห็นไหมนี่ไงต้นบาบาปพี่ติงคุณแม่เจ้าค่ะปรุงแต่งแบบมีอวิชชาถ้าปรุงแต่งแบบดีเป็นยังไงเจ้าคะก็เป็นการก็เอาอ่างออกไปนะเอาง่ายๆเมื่อใดที่มีอวิชชาเนี่ยแล้วปรุงแต่งยังมีอวิชชามันก็จะมีวิญญาณการรู้แจ้งแบบไม่รอดอ่ะแต่ถ้าเรามีการปรุงแต่งอย่างไม่มีอวิชชาคือไม่มีอวิชชาคือรู้แจ้งเลยคราวนี้รอดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราทำงานในการใช้ชีวิตอย่างคนที่สามารถที่จะเจริญสติรู้ทันการปรุงแต่งถามตัวเองว่าไอ้ที่ปรุงแต่งอย่างเงี้ยเป็นยังไงและไม่ปรุงแต่งอย่างนี้ได้หรือไม่ต้องทำอย่างไรต้องฝึกนะต้องฝึกคืออย่างเช่นเห็นเป็ดทำไมร้องไห้ก็เพราะว่านึกไปถึงอดีตที่ฝรั่งคนหนึ่งที่เคยบอกรักเราแล้วตอนนี้ก็ห่างกันไปแล้วจากกันไปแล้วตอนที่บอกรักเราเราก็รู้สึกใช่ไหมคะว่ามันใช่ดูกุหลาบอะไรที่มันหอมหวานมันก็ใช่ดูสิแมลงมันไม่ไปที่ดอกอื่นเลยเห็นปะเนี่ยถ้าถามว่าไอเนี้ยแมลงเนี่ยกับไอเนี้ยมันอาศัยกันนะมันไม่ได้หมายความว่ามันปรุงแต่งนะอันนี้เป็นธรรมชาติของมันนะมันต้องกินน้ำหวานใช่ไหมส่วนอันนี้มันไม่ไปเพราะว่ามันก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใช่ไหมแต่มนุษย์บางคนเนี่ยไปหวังว่าไอสิ่งนี้ยังมีอยู่นี่เป็นอดีตไปแล้วมันลอยไปแล้วใช่ปะล่ะแต่ไอ้แมลงดูมันไม่มีสติปัญญาทำไมมันไม่ไปยุ่งกับอันนั้นล่ะแต่เวลาที่พี่ติ่งเห็นอันนี้แล้วพี่ติ่งก็สะอึกสะอื้นพี่ติ่งก็ปรุงแต่งว่าไอ้เนี่ยมันเคยเป็นมาก่อนคือยอมรับมันไม่ได้ไงนานไหมจ๊ะใช่ไอ้การปรุงแต่งเวลาอธิบายเนี่ยมันยากให้เห็นไปเลยว่ามันเป็นสิ่งที่อาศัยมาจากรู้ทันหรือรู้ไม่ทันนะถ้าเราเป็นคนที่มีอวิชชาคือความไม่รู้นะเราเห็นสิ่งอะไรอย่างไม่รู้เราก็จะคาดเดาไอ้สิ่งนั้นเป็นอย่างที่ใจเราอยากให้เป็นอันเนี้ยเรียกอวิชชาส่วนเราเข้าไปในที่สักที่หนึ่งอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่พูดไม่ถูกเลยว่าเป็ดมันทำอะไรกันนะเพราะคุณแม่ไม่มีความรู้ไงคุณแม่ถึงได้ถามว่าเฮ้ยอย่าถามเรื่องนี้ตอบไม่ได้เพราะไม่เคยเป็นคนเลี้ยงเป็ดนะแต่พี่ติ่งบอกว่ามันแยกอาณาจักรพี่ติ่งเหมือนพี่ติ่งรู้คุณแม่ก็ฟังนะแต่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปถามไม่รู้คือดูจากอาการมันแล้วค่ะเดี๋ยวมานั่งคุยเดี๋ยวไปอธิบายตอนนี้แบบเรามานั่งคุยกันก่อนแล้วแอดเวนเจอร์มาแล้วคนที่ถามมาว่าอยู่ที่ไหนครับถามว่าเปิดหรือยังครับอยากไปจังเปิดแล้วนะเจ้าค่ะโอ้ยดูสิคะดูสิคะนี่แหละค่ะเมื่อกี้ดูเป็ดตอนนี้ก็มาดูปลาโอ้โหตัวใหญ่เป็นศอกแล้วว่าดูเป็ดกินปลาใช่ไหมเจ้าไม่กินปลาเป็ดไม่กินปลาหรือเจ้าคะไม่เห็นเลยไม่เห็นเป็ดเข้ามาที่นี่เลยนะถ้ามันก็อยู่ใกล้กันเอามาแล้วมาแล้วดูสินี่ไงที่พี่หมอนุ้ยเอามาปล่อยไว้ตัวเล็กๆตอนนี้เรากี่เดือนแล้วล่ะยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงนะอันนี้ประมาณสัก6เดือนนะเนี่ย6เดือนจ้ะค่ะ6เดือนนะพี่ติงใช่ไหมใช่จ้ะค่ะน้องหญิงคนปล่อยจ้ะ
เอ๊ะแต่ทำไมไอ้ตัวเล็กก็เล็กตัวใหญ่มันก็ใหญ่แต่มันก็ปลาฝูงเดียวกันนะอันนี้คุณแม่คิดว่ามันเป็นชนิดแล้วล่ะอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ดูอีกตัวนี้สิมันเป็นดำเทาอย่างไรไม่รู้เขาบอกว่าตอนที่เอามาเนี่ยเขาเอาเกรด A มานะเหลืองก็เหลืองส้มก็ส้มเลยเนี่ยนี่มีหัวที่เป็นนั่นด้วยโอ้โหมาดูตรงนี้สิโอ้โหเธอมารออะไรกันจ๊ะเธอรออะไรกันเหรอจ๊ะเธอรออาหารเหรออ้าวอ้าวนี่ยังไม่ได้ให้อาหารเลยแย่งกันเหรอเหมือนเป็ดเลยอ่ะจิกกันเหรอโอ้โห เดี๋ยวให้อาหารก่อนไปอ่านบทธรรมหรือจะให้อ่านบทธรรมก่อนตัวนี้ตัวดำเลยตัวดำตัวเดียวดำปี้เลยอ่ะสีส้มนี่มันสะท้อนแสงเลยนะเจ้าค่ะมันมีเขาเรียกอะไรฮะมันมีมันคงมีชนิดพิเศษพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยจำได้ไหมปลาของเราเนี่ยมันประมาณกี่เดือนอ่ะอุ้ยจะเป็นเดือนนะคะคุณแม่นี่มาดูตามนี่เดี๋ยวเราจะไปนั่งแต่ไม่รีบยังไม่กินเดี๋ยวขอไปอ่านบทธรรมก่อนมาดูตัวนี้ก่อนพี่นุ้ยพี่หมอนุ้ยค่ะอันนี้คือกินได้ยังคะทานได้แล้วอันนี้ของคุณแม่ปลาแซลมอนเหรอมีความน้ำเข้ากาแฟนี่มันมีละอองฝนนะเนี่ยใช่เมื่อคืนฝนตกอันนี้ทานได้ยังคะได้แล้วค่ะเอามาพี่ติงไปกำลังไปจัดพื้นที่อ่านบทธรรมแต่ตอนนี้มานี่ก่อนมานี่มาถ่ายตรงนี้ก่อนโหนี่นะคะอย่างนี้ใช่ไหมคะกดตัวนี้ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะกดอย่างนี้โอ้ยเก่งซะที่ไหนอะเรื่องกับข้าวเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการกินโชว์ค่ะไม่ได้กินจริงค่ะอ๋อออกแล้วค่ะโอ้ยไม่ได้ยากนี่อ๋อแล้วจากนั้นทำเป็นชิ้นค่ะโอเคเหมือนเดิมอันนี้พิซซ่าแซลมอนค่ะพี่ติงขอเชิญชิมนะคะมาถือก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านบทธรรมกันวันนี้เรามีพิซซ่าตามคำร้องขอของที่จริงเขาห้ามขอนะแต่คุณแม่ถามที่เธออยากกินอะไรกันเนี่ยเพราะว่าเวลาทำอาหารอร่อยเนี่ยเขาอยู่ทางนี้กันเขาก็ไม่ค่อยได้กินไงคุณแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปบอกพี่หมอนุ้ยให้มีเสียงหนึ่งบอกว่าหนูกินพิซซ่าค่ะอ้าวถามไปแล้วไม่ให้ไม่ได้ป่ะคุณแม่ขอหนึ่งชิ้นก่อนชิ้นเล็ก เดี๋ยวปากใหญ่ให้พี่ติ่งชิ้นใหญ่ละค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะต้องให้เขาทำเตาค่ะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยก็จะต้องส่งไปแล้วค่ะวันนี้เรามีกี่ถาดคะ30ค่ะ30ถาดเอาผักมาไว้ตรงนี้หน่อยลูกนี่แล้วก็มีกาแฟแก้วสำคัญของยายว้าวๆมาดูค่ะแล้วก็มีน้ำข้าวไข่ค่ะแหมเป็นถ้วยเลยค่ะอยากบอกเพื่อนนะเห็นเพื่อนที่เป็นมะเร็งดูอยู่นี่คือน้ำข้าวกับไข่ใช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 ่พี่หมอนุ้ยอธิบายเลยน้ำข้าวกับไข่ขาวออมีประโยชน์กับคนคือเขาจะช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวใช่เจ้าค่ะแล้วมันส่วนหนึ่งก็ใส่ถ้าสมมติกินแล้วมันไม่นั่นก็ใส่เกลือเหรอเจ้าค่ะค่ะใส่เกลือนิดนึงนิดเดียวพริกไทยแต่คุณแม่เขาไม่ได้ใส่เกลือนะพี่ติ๋งกินเป็นแบบสดเลยอ่ะอันนี้เพราะว่าประโยชน์สูงสุดเลยใช่แล้วก็ปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยเจ้าค่ะเอาน้ำข้าวทำให้เดือดเอาเนี่ยพี่ติ่งเหมือนต้มข้าวต้มอ่ะค่ะพอข้าวไม่บานปุ๊บเราก็ตักเฉพาะน้ำข้าวตัดน้ำข้าวจากข้าวต้มใช่แล้วก็เอาไข่ขาวใส่ใช่ไข่ขาวเวลาคนเอามาคนข้างนอกนะเราไม่คนบนเตาอ๋อแล้วมันจะสุกใช่ไหมเจ้าคะสุกค่ะใช่ก็เมื่อวานนี้ไงเมื่อวานที่พี่หมอนุ้ยทำไงว่าเราเอาน้ำข้าวพอนั่นเสร็จแล้วเรามักจะหยิบไอ้ผักชนิดเดียวที่แบบดูมันเป็นนางเอกแต่จริงๆมันมีนางเอกหลายใบค่ะวันนี้คุณแม่พยายามที่จะโชว์นะคะก่อนรับประทานอาหารอ่ะใครเด็กๆคะใครยังไม่ได้มีอาหารเช้ามาทานกับคุณยายนะลูกผักน่าทานมากเลยผักน่าทานพี่ติ่งคนละชิ้นเดี๋ยวเราไปกินโอ้โหนี่จอยมานี่สินี่สิฮาวายเอียนที่เขาขอกันใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นเป็นเท่าไหร่พอเลือกอาหารการกินเนี่ย
470สรุปแล้วคือเธออยู่กับของกินก็ได้นะคุณแม่มานั่งอ่านตรงนี้แต่เธอตามด้วยก่อนไปถึงเตาเลยคุณแม่จะลุกมานั่งกินกับอ้าวไปเปิดน้ำตกอ่ะลูกเสียงเสียงเข้าจ้ะค่ะเสียงเข้าเหรอนิดหน่อยมั้งตอนเช้านี่ตอนแต่มันสวยเนี่ยมันจะทำให้เป็นความจริงไหมวันนี้นะคะอ้าวเขาใช้กล้องอยู่ทางไหนอ่ะอ๋อซูซ่าเลยด้วยค่ะเราควรจะกินน้ำข้าวก่อนค่ะเดี๋ยวตอนนี้บรรยากาศให้เขาถ่ายไปเรื่อยๆเรานั่งกันแป๊บนึงก่อนค่ะอ๋อพี่สิงห์นั่งนี้เนาะค่ะอให้ทาไหมไม่ต้องให้พี่สิงห์ลองชิมกาแฟไหมคะเอาซ่ามาก็พอดีปลาอยากกินใช่ไหมพอปลากินคุณยายกินก่อนเดี๋ยวตอนนี้กล้องเข้าไปอยู่กับพี่ซ่าแป๊บหนึ่งนะคะคุณยายจับท่านั่งแป๊บเดียวตอนนี้เราสำราญกันเป็นพิเศษเพราะมันเป็นมื้ออาหารเช้าที่แบบผักจากทาราฟาร์มและพิซซ่าที่เดี๋ยวเอาคณะแม่ชีมาช่วยทำนะได้ข่าวว่ามีกุ๊กจากฟินแลนด์มาด้วยให้มาช่วยพี่หมอนุ้ยกุ๊กจากฟินแลนด์คนไหนอ่ะอร่อยนะคะอร่อยมากแซลมอนอยากให้ทางบ้านขอบพระคุณเจ้าค่ะอยากให้ทางบ้านส่งเสียงมานิดนึงว่าเสียงเราชัดเจนดีไหมเจ้าค่ะบรรยากาศชัดเจนมากเลยเราเปิดน้ำตกน่ะเสียงชัดเจนไหมคะเข้ามาใกล้ๆเสียงอ๋อถ้างั้นปิดน้ำตกอ่ะปิดน้ำตกอ้าวนี่ทางบ้านบอกชัดเจนอ้าวทางบ้านบอกชัดเจนนี่เจ้าค่ะทางบ้านบอกคุณวันอาทิตย์บอกชัดเจนชัดไม่ต้องปิดพี่ปุ๋มไม่ต้องปิดทางบ้านบอกชัดเจนตอนนี้ทางบ้านกำลังทำอะไรกับคุณแม่รู้ไหมเป็นผู้ทำรายการแต่กับคุณแม่เอาละไม่เป็นไรปิดหรือเปิดก็ได้แต่ว่าขอบอกว่า พิซซ่าอร่อยมากค่ะโดยปกติคุณแม่ก็ไม่ทานพิซซ่าแต่วันนี้พี่หมอติ่งทำพิซซ่าแซลมอนตามข้อเรียกร้องของคณะแม่ชีสลับกันนะคะพี่หมอนุ้ยกำลังทำทางด้านนู้นทำไปเลยเพราะว่าแม่ชีเขาทานตอน9โมงหนูลุยไปเลยแต่ตอนนี้คุณแม่จะมาบททำจอยเอามุมไหนดีตอนช่วงอ่านบททำอาจจะปิดก่อนได้จ้ะปิดก่อนได้แล้วเดี๋ยวตอนที่แบบเราคุยเล่นๆก็ค่อยเปิดนะคะจ้ะก็มีความสุขไหมคะพี่ติงเจ้าค่ะบ้านเราไม่ลูกนี่เจ้าค่ะวันที่เราปล่อยปลานะพี่ติงเราเคยหวังไหมว่าปลาเขาจะอยู่กับเราแบบนี้ดูสิเขาก็เหมือนกับ IG นั่นแหละเขาก็เหมือนกับ IG ใครที่เขาไว้ใจเขาก็มีความสุขถ้าเราดูว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าถามว่าเป็ดมันรู้จักคุณแม่ไหมเป็ดมันแทบจะไม่รู้จักคุณแม่เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณแม่ไม่เคยให้อาหารเป็ดเลยยังไม่รู้ว่าเป็ดกินอะไรด้วยซ้ำเขาคงไว้ใจแม่ชีน้องเพราะแม่ชีน้องเป็นคนให้แต่ปลาเนี่ยเราให้เขาก็เลยมาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่จะยังไม่ให้อาหารเขาเดี๋ยวเขาจะทะเลาะกันแต่คุณแม่จะอ่านบทธรรมนะพี่ติ๋งเนาะเจ้าค่ะแม่แต่เอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วอะคุณที่บ้านบอกว่าคุณแม่เจ้าขาจ้ะเอานะ
คุณแม่เจ้าขามาดามพี่ติ่งเจ้าขาพี่หมอเจ้าขาทีมงานเจ้าขากริ้ง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 อันนี้แฟนคลับเราเนี่ยเจ้าว่าไงนะเขาจะทักแบบพี่มดมอตโต้เราคุณแม่เจ้าขาทีมงานเจ้าขากริ้ง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 เหมือนตบกระดิ่งใช่ใช่คุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาอ้าวโอ้โหนี่คุณแม่พยายามให้ไอ้ตัวที่ทางนี้ก่อนเพื่อที่จะให้มันได้อิ่มบ้างเพราะไอ้ตัวฉลาดฉลาดทางโน้นเนี่ยนะมันแบบอ่ะไปแย่งกันทางโน้นคิดว่ามีกลิ่นทางโน้นสิเอาเธอฉันให้เธอก่อนฉันรู้ฉันรู้ว่าเธอไม่ทันเขาอะโอ้โหโอ้โหเธอดูมันสิเธอดูเนาะมาละมาละรู้ละนี่นี่ทางบ้านบอกหิวเลยเจ้าค่ะหิวสิคะทั้งปลาทั้งคนเลยค่ะดูสิคะคุณยายนี่นี่โอ้เป็นบรรยากาศของการอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่ตะกาตะกามกันมากเลยค่ะลูกนี่ดูสิพี่ติ่งเจ้าค่ะอ่ะคุณยายให้แล้วจะได้ไม่ต้องทรมานนะเอาละขอให้พวกเธอจงอิ่มหนำสำราญก่อนแล้วเดี๋ยวมนุษย์ทั้งหลายก็จะไปกินพิซซ่าแล้วก็เดี๋ยวยายให้ขุมทรัพย์จากพ่อโอดเป็นเหมือนอะไรคะอาหารทิพย์กับพวกเราทุกคนเธอสะบัดน้ำทีมันฉันตกกระจายแล้วอย่างนี้จะไปอยู่ที่อื่นทำไมเจ้าคะครบทุกอย่างแล้วน่าเอ็นดูมากพี่ติ่งวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บอกการเป็นอยู่อย่างบรรพชิตก็คือการเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายเอาละวันนี้จะบอกนิสัย4ให้พี่ติ่งรู้ไว้นะจ๊ะเจ้าค่ะจอยเดี๋ยวก็ตกน้ำหรอกชอบแอดเวนเจอร์ค่ะคนนี้นู่นสิไปอยู่ทางนู้นไหมน้องจะให้อาหารปลาก่อนจอยยังหามุมไม่ได้นะคะคุณแม่ก็ลองให้เดี๋ยวก็ตกนะกล้องอ่ะ1 2 3นี่คือเวลาจะอ่านนะปลาเค้ายังหิวอยู่อ้าวคุณแม่ให้เค้าก่อนมีคนบอกว่าเห็นบรรยากาศแล้วนึกถึงเลยเพราะเคยมาวันนั้นได้กินโรตีสายไหมด้วยแฟนเราจริงๆขออาหารปลาอีกสักถ้วยนึงนะคะเอาละค่ะจอยเค้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็อธิบายแบบชนิดเปิดน้ำตกโอเคมั้ยนิสัย4พี่ติ่งต้องจำไว้นะพี่ติ่งกำลังจะบวชนะค่ะการเป็นอยู่อย่างบรรพชิตบาลีพระพุทธภาษิตมหาขันธกะนะคะภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ผู้ทำการให้อุปสมบทพึงบอกนิสัย4แก่ผู้อุปสมบทแล้วดังนี้ว่าคือบอกพระอุปัชฌาย์ทั้งหลายเนี่ยฟังนะนิสัย4เป็นยังไงนะจ๊ะการบรรพชาอาศัยการบริโภคคำข้าวที่หาได้ด้วยกำลังปรีแข้งเธอพึงทำความอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตลาภที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่พึงรับได้คืออาหารที่ถวายสงฆ์อาหารที่เฉพาะสงฆ์การนิมนต์เพื่อฉันอาหารที่ถวายตามสลากอาหารที่ถวายในปักอาหารที่ถวายในวันอุโบสถและอาหารที่ถวายในวันขึ้นหรือแรม1ค่ำคือให้ออกไปบิณฑบาตเหมือนเมื่อกี้เนี่ยไม่ชีเพิ่งเดินกลับมาจากบิณฑบาตใช้ปีแข้งปอกไปจาริกไปเพื่อขอแต่ก็มีความเป็นพิเศษที่เกิดขึ้นได้ก็คือเมื่อมีผู้ถวายนะคะแล้วก็มีผู้ที่อาจจะนิมนต์ไปอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นพิเศษได้นะคะการบรรพชาอาศัยการนุ่งห่มคือบังสกุลจีวรเธอพึงทำความอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตลาภที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่พึงรับได้ขอโทษนะปลามันตอดไม่ไผ่เสียงดังจุ๊บๆนึกว่าพี่จอยเป็นอาหารเปล่าคือผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าป่านและผ้าแกมกันหลายอย่างคือให้ถือว่างานหลักคือผ้าบังสกุลแต่พึงทำความอุตสาหะในสิ่งของการที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ความเป็นพิเศษที่พึงรับได้คือผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าป่านและผ้าแกมกันหลายอย่างอันนี้คือผ้าขอมก
การบรรพชาอาศัยโคนต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยเธอพึงทำความอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตลาภที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่เกิดที่พึงรับได้คือวิหารเรือนมุงแถบเดียวเรือนชั้นเรือนโล้นและถ้ำที่คุณแม่ยิ้มเนี่ยเพราะไอ้เนี่ยมันมาดูดมันแทบจะมากินนิ้วเท้าคุณแม่เลยแม่เธออาหารมายังต่อไปการบรรพชาอาศัยยาอันประกอบขึ้นด้วยมูดเน่าเธอพึงทำความอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตลาภที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่พึงรับได้คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยดังนี้สรุปแล้วนิสัย4เนี่ยนะคะก็คือ1มีอาหารมีผ้าครองเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแต่ให้ใช้ความอุตสาหะก่อนให้จาริกไปก่อนในฐานะของผู้ขอแล้วได้มาแล้วชีวิตก็ไม่ได้เป็นของใครนะคะแต่ต้องจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขการนุ่งห่มก็ให้มีความเป็นพิเศษได้ในยุค ของเราจะไปเอาผ้าที่ห่อศพมันก็ไม่มีแล้วถูกไหมคะมันไม่เหมือนอินเดียสมัยนั้นก็เป็นผ้าที่ได้รับถวายได้เป็นผ้าแกมกันได้ก็แล้วแต่ว่าใครถวายให้เหมาะสมอย่านุ่งห่มเพื่อเพิ่มราคะโทสะโมหะอย่ากินเพื่อเพิ่มราคะโทสะโมหะนะคะที่อยู่อาศัยก็ไปที่โคนไม้นะคะไปอยู่ลุกขมูลให้มีความอุตสาหะในเรื่องนี้แต่ถ้ามีความจำเป็นในสถานที่นั้นเช่นเราไม่มีต้นไม้จะอยู่ลุกขมูลหรือเราอยู่ในสถานการณ์อย่างหุบเขาโพธิสัตว์นะก็กุฏิเล็กๆที่เราอยู่เนี่ยแหละค่ะมันก็ไม่ได้มีความสะดวกสบายอะไรเพียงแต่มันสปายะนะคะมีห้องน้ำห้องผ้าแต่ก็ต้องอยู่เพื่อละราคะโทสะโมหะเนี่ยต้องจำไว้นิสัยเป็นอย่างนี้ที่ถ้าเจ็บป่วยเนี่ยค่ะอาหารของที่เราได้มีคนถวายมาเพื่อดูแลธาตุขันธ์ของเราเนี่ยก็ต้องเป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะวันนี้เราก็ได้อ่านเรื่องนี้นะคะในสถานที่ที่คณะแม่ชีก็ได้ทำวัดนะคะเช้าเย็นก็มีปลามาตอดไม้ไผ่คุณแม่เนี่ยไม่เคยมาทานอาหารตรงนี้แต่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยยังตัวเล็กแต่ตอนนี้เขาโอ้โหเขาตัวใหญ่นะคะแต่เป็นตัวใหญ่ที่เป็นเพื่อนพรหมจรรย์กันคือหมายความว่าก็อยู่ด้วยกันนะคะไม่ทะเลาะกันทีนี้วันนี้พี่ติ่งมีข้อสงสัยอะไรไหมเจ้าคะสรุปเหมือนว่าพอเข้าเป็นบรรพชิตใช่ไหมเจ้าคะเป็นนักบวชเป็นนักบวชแล้วนักบวชลูกให้กินอยู่อาศัยให้เรียบง่ายตามที่มีตามที่เป็นใช่อย่าทำอะไรฟุ้งเฟ้อแล้วก็ไม่เพิ่มราคาไม่เพิ่มราคาจำไว้ว่าไม่เพิ่มราคาไม่ได้กินเพื่อความอร่อยค่ะแต่กินสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเหมือนเรากินพิซซ่าเนี่ยเราก็รู้ว่าอร่อยแต่เราอย่ากินคนเดียวอย่าเผลอเพลินอย่าบอกว่าต้องอย่างนี้รสนี้ต้องนี้ต้องนั้นที่หมอนุ้ยก็ทำถวายตามที่เราก็พอที่จะจัดสรรให้เพราะว่าพวกเราก็รู้อยู่ว่าพวกเราเนี่ยคือเมื่อกี้ที่พี่ติ๋งบอกว่าไปซื้อที่ไหนบอกไม่ได้ซื้อหรอกฝึกทำเองทำกันในกรณีที่เราอาจจะต้องมีการพึ่งพาตัวเองในช่วงโควิดเนี่ยเราจำได้ว่าไอ้เตาอันเนี้ยถ้าเราต้องทำครัวเองแล้วก็ไม่ได้ใช้มานานแล้วนะนี่มาเปิดอีกทีนึงโควิดครั้งที่2เนี่ยเพิ่งเปิดนะแล้วเมื่อวานนี้คุณแม่เองก็มาตรวจตรงเนี้ยดูเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันก็โตขึ้นแม้กระทั่งเนี่ยค่ะไอ้ดอกไอ้หางจระเข้เนี่ยออกดอกแล้วสูงก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้นานเดี๋ยวก็จะขอให้คณะแม่ชีเนี่ยช่วยทาสีบริเวณเนี้ยมันจะได้แบบทำให้มันสัปปายะเราก็มีความเกื้อกูลต่อกันไม่ใช่เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเมามันในการบริโภคไม่ให้เกิดความริษยาไม่ให้เกิดความเปรียบเทียบมีมานะถือตัวเพราะฉะนั้นที่ให้รู้จักประมาณมีเนี่ยนิสัยที่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยหรือยารักษาโรคเนี่ยเพื่อไม่ให้มีมานะถือตัวก็
ุณแม่เองก็เข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีแต่การที่เรารู้จักการจัดวางสิ่งที่มันเป็นเหมือนแลนด์สเคปเนี่ยก็เพื่อให้ผู้หญิงได้ใช้กินแล้วต้องรู้จักใช้พลังงานเป็นผู้หญิงสร้างบ้านนะคะการมีที่อยู่อาศัยในยุคสมัยของโควิด19ชัตดาวน์กิเลสสำหรับคุณแม่แล้วนักบวชของเรานอนเต็นท์นะคะนอนกดนอนไอโซวอลซึ่งมันมีความจำเป็นในฤดูที่มันมีฝนมีน้ำเมื่อกี้นี้พี่ติ่งเพิ่งถามคุณแม่ว่าที่นอนพอกันไหมคุณแม่บอกเดี๋ยวเราดูเขาใช่ค่ะตอนนี้มีคำถามมาไหมล่ะจ๊ะไม่ได้มีคำถามมากแต่ว่าทุกคนอยากมาที่นี่จากระยองก็อยากมาแล้วก็บอกว่าปลาเนี่ยช่างโชคดีจังเลยได้พึ่งบารมีของคุณแม่แล้วก็พี่หมอนุ้ยอ่ะพี่หมอนุ้ยอ่ะเอามาค่ะเจ้าค่ะแล้วก็อยากจะมีคนมาบวชด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ติดตามฟังทุกๆช่วงเวลาค่ะเนี่ยครูอัศวินครูระยองอยากมากราบคุณแม่ที่แก่งกระจานมากๆอยู่ระยองนะเจ้าคะมาได้ไหมล่ะโควิดก็หลังโควิดสักนิดหนึ่งดีไหมเจ้าคะก็แต่วันนี้คุณแม่เจ้าขาคุณแม่ให้พรเพื่อนตอนนี้กำลังเข็นเข้าห้องผ่าตัดเลยเจ้าคะถ้าในฐานะของนักบวชเนี่ยเราต้องถือว่าการที่เราได้เรียนรู้กับความเจ็บไข้ตอนนี้ไม่รู้กล้องอยู่ที่ไหนนะหันไม่ถูกว่ะทางนี้อาพิติงเราหันมาทางนี้กันเนาะเพื่อนชื่อคุณคุณใจค่ะคุณบีคุณบีคุณบีจ้าคุณแม่อยากจะคือให้คุณบีใช้การเข้าไปในห้องผ่าตัดเนี่ยเหมือนกำลังภาวนาเลยใช้ห้องผ่าตัดเป็นที่จะทำให้เราจดจ่อจิตอยู่กับอารมณ์คือลมหายใจอารมณ์กรรมฐานของเราเนี่ยให้เรามีเครื่องอยู่เล่นเกมลมหายใจไปหน้าที่ของการผ่าตัดเป็นหน้าที่ของแพทย์ระวังใจได้เลยค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะแบบอยู่ในสมาธิของเราคณะทำงานก็อยู่ในความตั้งใจอย่างมีความชำนาญนะคะเพราะกายอยู่กับกิจของเราเนี่ยเราอยู่ในท่าที่เรานอนแล้วเราก็หนึ่งลมหายใจอ่อนโยนจนกระทั่งการดำเนินการไปเช่นเขาต้องทำให้เราสลบไปเพื่อจะไม่ให้เจ็บไม่ต้องกังวลคือเราเนี่ยให้รู้ตัวอยู่ในที่เราแบบอยู่กับลมหายใจไปจนถึงเราถูกเตือนให้ลุกขึ้นเราจะเห็นว่าการภาวนาอย่างเนี้ยมันเหมือนเราซ้อมไปคุณปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าคุณก็เป็นพยาบาลนะคะคุณบีแล้วก็วันที่เราได้พบกันที่หุบเขาพระพิสัยคนก็มีกำลังใจก็เพียงแต่เอาส่วนเกินออกไปจากร่างกายของเราแล้วก็ขอให้ปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการเข้าห้องผ่าตัดไปเลยนะคะให้พระธรรมคุ้มครองนะคะก็พี่ติ่งเองก็บอกอย่างนั้นแหละว่าที่จะไม่มาที่นี่ตอนแรกเนี่ยก็เพราะจะไปหาคุณบีนั่นแหละแต่ตอนนี้โควิดมันเขาไม่อนุญาตให้เราไปโรงพยาบาลกันเยอะใช่ไหมไม่มีคำถามเลยถ้างั้นเรากลับไปที่พิซซ่าไหมเจ้าขากลับไปที่พิซซ่าไหมพิซซ่าวันนี้ตื่นตาตื่นใจเจ้าค่ะเห็นน้ำตกชอบน้ำตกเขาบอกว่าเปิดน้ำตกได้คือเปิดน้ำตกได้ค่ะลูกเพราะว่าไม่อยู่ใกล้เราแล้วเราก็พูดนั่นถ้าสมมุติตอนสวดมนต์เนี่ยอาจจะพี่ตื่นถือไม่อยู่ไกลนิดนึงจะได้รู้ว่ามันของจริงดีเจ้าค่ะโออิชิโออิชิวันนี้ของอาจารย์ทองก้อนเขาทำอาหารจีนนะจีนเหรอเจ้าค่ะเมื่อวานญี่ปุ่นเมื่อวานญี่ปุ่นตอนนี้เมนูดูต่างประเทศมากเลยอ่ะอร่อยค่ะเอ๊ะทำไมผักสลัดของเรามันถึงแบบกรอบมากอย่างนี้นะกรอบมากเลยเนี่ยไม่ว่าจะกินชนิดไหนนะกรอบไปหมดเลยอ่ะต้องขอบใจคนปลูกเ
พวกเรามีการฉันเช้ากันในเวลาที่แบบไปลุกเดินอร่อยจริงๆเจ้าค่ะเออพี่หมอนุ้ยขอสัมภาษณ์หน่อยไอ้แป้งที่เราเอามาเนี่ยเราก็ซื้อมาใช่ไหมแป้งสำเร็จแล้วซอสล่ะซอสทำเองค่ะอ๋อซอสทำเองลูกชายทำอ้าวแนะนำลูกชายก่อนสิไม่ไม่ลูกชายของพี่เนี่ยเป็นเชฟไม่ใช่เหรอจบจากเรดองเบอร์ค่ะเรดองเบอร์ใช่เป็นพวกเนี้ยพิซซ่าอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ทำซอสให้พี่แล้วเนี้ยอะไรอ่ะอันนี้ชีสค่ะพี่ทำพิซซ่าของคุณแม่อีกอันไม่ใส่ชีสได้ไหมได้ค่ะคุณแม่แล้วพี่ติ๋งสลับให้พี่ติ๋งกินมากคุณแม่ไปแล้วแต่ว่าแซลมอนของคุณแม่หมดแล้วใช่ไหมมีค่ะอยู่ตรงนู้นค่ะมาใส่ชีสจ้าแซลมอนเหรออ่าหยิบเครื่องมือก่อนมาขอกินก่อนพี่ติ๋งก็หลานนะครับแล้วกินกับผักเนี่ยมันพิเศษมากเลยหลานเขาทำถวายคุณยายเนาะฝากไปขอบคุณเขาด้วยนะเขาทำซอสก็ตื่นตั้งแต่ตีสามอ่ะคุณแม่มาทำซอสสดๆเขาบอกมันจะอร่อยมีค่ะดูค่ะดูคณะแม่ชีทำสิครับเพิ่งบอกนิสัยสีไปเมื่อกี้เนี่ยนะทำต้องไม่กินไปเพื่อราคานะคะคนนี้เป็นเชฟเหรอจ๊ะเชฟจำเป็นเชฟจำเป็นเอ๊ะแล้วว่ามีใครบอกว่าที่เป็นเชฟมาจากฟินแลนด์เนี่ยใครเหรออ่ะแล้วรู้จักใครบ้างล่ะจ๊ะหนูอ่ะมีคนบอกคุณแม่นะคุณแม่ก็เลยจำไม่ได้มีมั้ยไม่เป็นไรก็คือถามอยู่ก็เนี่ยแหละค่ะเป็นเหมือนโอ้มาคุณแม่เอาเข้าไปอันนี้เสร็จแล้วใช่มั้ยคะเข้าเตาค่ะโอ้เตรียมเข้าเตาเดี๋ยวๆอันนี้วางไว้ก่อนเดี๋ยวคุณแม่เอานี่ไปเข้าเตาดูมีกระทะให้คุณยายว่างอยู่อันนึงมั้ยลูกไหนมาอันนั้นก็ได้อันนั้นคุณยายเข้ามาคุณยายเข้าเตาอ้าวอันนั้นแหละลูกยายก็ถือให้นี่แหละมาค่ะอันนี้สุกแล้วเหรอคะยังค่ะจะเข้าเตาค่ะคุณแม่เข้าเตาโอ้โหอย่างนี้แม่ชีคุณแม่ก็ต้องขยันขันแข็งนะคะรีเควสอะไรตามซอสทำเองพี่ติ่งลูกชายทำไงก็ลุกขึ้นมาแต่ตีสามออกก่อนหน้าลูกขอไม่ได้ใช่ไหมเอาเบอร์เนี่ยนะอ่ะหนูต้องหนูเอาเข้าเองเพราะยายทำไม่เป็นอ่ะบอกมาไหมเขาบอกไม่ค่อยดูสิคะดูอาหารเช้าของแม่ชีที่นี่สิคะโดยพี่หมอนุ้ยกับหลานนะคะที่สามารถทำให้เรามีอาหารเช้าที่อาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วก็วันนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราดูพี่ติ่งไปเอาลูกแม่ขอให้ทุกคนรู้ว่าพวกเราพร้อมที่จะต้อนรับอันนี้ยังไม่เสร็จขอของสะใจดีโอ้โหสะใจสะใจดีเขามีกลุ่มของกินหมูไม่ได้ขอโทษทียายจะทำให้เขาตกกระจายแล้วค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณเตานะคะที่กลุ่มสะใจดีก่อให้เราโดยที่เราเนี่ยใช้เตาเนี่ยในช่วงโควิด19ชักดาวกิเลสถ้ากี้ดูอยู่นะกี้นะลูกกี้ตอนนี้สร้างและมีเตาอย่างนี้แล้วนะคะที่เชียงใหม่บอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ถ้ากลับมากรุงเทพก็จะแวะมาที่หุบเขาก็กลับมาใช้ที่ตรงนี้เมื่อคืนนี้กี้โทรมาแล้ววันนี้พี่หมอนุ้ยก็ไม่พูดจริงๆแล้วไม่ได้ทำงานตามรีเควสหรอกค่ะแต่ว่ามีลูกชายที่เรียนมาในเรื่องของอาหารฝรั่งก็เลยมาจัดเตรียมอาหารถวายคณะแม่ชีแล้วก็มีพี่ติ่งนะฮะซึ่งวันนี้ก็กลับบ้านจริงๆโอเอหายเศร้าหายยังเดี๋ยวแต่นี่เดียวห่วงเพื่อนนิดนึงแต่เดี๋ยวต้องได้พรไปแล้วคิดว่าก็บอกเขาแล้วว่าให้เขาภาวนานะโคชงเจ็บที่มันก็จำแค่ประโยคเดียวก็พอเข้าไปแล้วก็กายอยู่กับจิตจิตอยู่กับงานเมื่อกี้บอกแล้วไงว่าให้อยู่กับลมหายใจกายอยู่กับจิตจิตอยู่กับงานเนี่ยแหละค่ะเห็นไหมฮะนี่มาที่กล้องมาที่ก็นี่เห็นไหมคะคือสุดๆแบบคือหมายถึงว่าเต็มเครื่องไม่ห่วงเครื่องเลยแบบใส่จนไม่เห็นแป้งนะคือคุณแม่ว่าดีนะคือถ้าเราทำเองได้อย่างถาดนั่นเนี่ยถ้าเราซื้อเข้าก็หลายตังค์เนาะใช่ไหมเพราะพี่ติ๋งเคยบอกว่าแต่เอามากินแล้วมันไม่อร่อยไงแต่ตอนนี้มันกรอบมากเลยใช
ช่โอ้โหก็อะไรลูกลูกทำทางนี้คุณแม่จะขอพี่นุ้ยมาละเลงหน่อยขอสักครั้งหนึ่งพี่นุ้ยไปจ่ายตรงนี้ค่ะจากนี่นะคะแล้วเมื่อกี้เห็นพี่นุ้ยทำเลยค่ะคุณแม่ตักให้เต็มสุดสุดพี่ติ่งมาดูแน่เทไปค่ะแล้วก็กิ้งไปค่ะละเลงละเลงอันนี้นะซอฟซอฟที่หลานทำเนี่ยนะเออแล้วก็เอาชีสใส่โรยชีสอ๋อโรยชีสทำไม่เป็นแล้วเนี่ยคุณแม่น่ะใส่เยอะๆเลยคุณแม่ทำไมต้องเยอะล่ะคุณแม่ไม่กินชีสเลยอ่ะอร่อยอ๋อคุณแม่ยาฉันของคุณแม่ใช่ไหมเดี๋ยวคุณแม่เออแต่ไม่เป็นไรอันนี้ชีสไปก่อนเยอะยังคะคุณแม่จับปึ๊บจับ300เด้ง400เลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะชีสค่ะชีสแล้วไงต่อคะคุณแม่ใส่ปูอัดทำให้สะใจดีอ๋อสะใจดีอ้าวนี่นะบางหวังคุณแม่ทำให้นะไม่มีหมูอ่าแล้วจากนั้นใส่เยอะๆนะคะคุณแม่อ่าใส่เยอะๆสะใจดีสะใจเธอเลยล่ะคุณแม่โรยมายองเนสมายองเนสนี่แหละค่ะบีบล่ะค่ะบีบแต่ดูแล้วอันที่ต้องอร่อยที่สุดคือตัวที่ทาไปค่ะเหรอคุณลูกชายผสมอร่อยมากเออใช่ไหมโอ้อ่าแล้วต่อกันนะซอสไหนอะคะค่ะอ๋อแล้วไม่ลอยนั่นเหรอฮะไม่ลอยค่ะสุดท้ายอ๋อสุดท้ายอันนี้คืออะไรอะคะซอสเหรอคะซอสมะเขือเทศนี่นะคะเขาลอยอย่างนี้กันหรือเปล่าพี่ใช่ค่ะอ่าจ้ะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ทำของคุณแม่อันได้ไหมอันนี้ต้องทำไงนะฮะอย่างนี้เหรอฮะค่ะอย่างนี้ไหมได้ค่ะอ่าสะใจดีอ่ะคุณแม่ตักลอยอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้ก็คือชีสค่ะก็เป็นชีสลอยทำไมเขากินกันได้นะชีสแต่คุณแม่กินไม่เป็นของคุณแม่ขอโนชีสได้ไหมคุณแม่ทำเลยคุณแม่ทำเองได้ใช่ไหมตักมาหนึ่งของคุณแม่ไม่ต้องเยอะวันนี้นะเจ้าคะมีลูกศิษย์คงติดตามผู้ชายสองสามคนละเหรอมาเปิดไหมเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ที่มาช่วยงานได้ไหมโอ้ยมาเลยลูกมาค้างก็เอาเต็นท์ใช่ไหมใช่ใช่เอาเต็นท์มาลูกมีห้องน้ำอยู่อันนี้คุณแม่ทำของคุณแม่เองไม่เอาชีสเลยฮาวายเอียนฮาวายเอียนคือใส่สับปะรดกับแฮมค่ะคุณแม่ฮะใส่สับปะรดกับแฮมไม่ชอบเหรอแหมคนหนึ่งอาจจะเป็นเข้ามาฟังเขาบอกว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอยากให้คุณแม่อธิบายค่ะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เนี่ยกายอยู่กับเนี่ยกิจของคุณแม่คือทำเนี่ยอาหารเนี่ยนะคะจิตของคุณแม่ก็จดจ่ออยู่กับลมหายใจเนี่ยค่ะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคือกายเคลื่อนไหวใจของเราก็ตั้งมาเอ๊ะคุณแม่ใส่มากเกินไปป่ะได้ค่ะได้ค่ะคุณแม่ ไม่รู้พูดด้วยสอนด้วยอ่ะแต่เรามีสับปะรดอีกนี่ใช่ไหมคะค่ะแล้วอะไรคะแฮมค่ะแฮมค่ะแล้วแต่คุณแม่ไหมคะเอาแฮมหรือไส้กรอกได้แล้วแซลมอนหมดแล้วใช่ไหมแซลมอนที่ทำให้คุณแม่หมดแล้วค่ะอ๋อเอาแล้วอัดงั้นก็เป็นแฮมค่ะปูอัดไหมคะไม่เอาปูค่ะแต่ว่ามันเป็นเนื้อปลาใช่ไหมอยากจะบอกทุกท่านว่าไม่ได้ปูอัดอ่ะมันเป็นเนื้อปลาเนาะมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่จ๋าอันนี้ก็ได้จ้ะได้ค่ะเราเพียงแต่อยากจะดูว่าของคุณแม่เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำเสน่ห์ในการให้ลูกศิษย์กินอันนี้ใช่ไหมคะค่ะอันนี้คือซอสที่หลานคุณแม่ความสบัดสบัดก็ได้โอ้ใครๆก็อยากมาอย่างเงี้ยดูสิเนี่ยแหมตอนสวดมนต์นะเจ้าค่ะคุณแม่แต่ก่อนมายองเนสสวดมนต์นะเจ้าค่ะจ้าน้ำสลัดมาก็ยังมองหน้าล็อกแรกเดี๋ยวนี้ใครสวดมนต์อยู่ใครเข้ามาเราไม่ล็อกแรกแล้วไม่ล็อกแรกแล้วมันจดจ่อจิตใช่อ้าวกระเด็นค่ะมาของคุณยายอ๋อลืมนะแค่นี้ยังลืมเลยอาหารนะไม่เก่งละค่ะแต่ชอบที่จะทำให้ตรงนี้มันเป็นอะไรที่คนรุ่นใหม่ก็เข้ามาได้คือคุณแม่เนี่ยไม่คิดอย่างอื่นเลยนะคิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราพึ่งตัวเองได้เราก็ให้คนอื่นเป็นแล้วก็ให้อย่างยาวนานขออธิบายเลยค่ะผักอันนี้กินกับพิซซ่าอร่อยมากเลยนะกรอบมากเลยค่ะอาพี่ติ่งทำเสียงกรอบให้กินหน่อยอยู่ที่คุณแม่เราถอดไมค์ให้พี่ติ่งด้วยละอ่ะทุกคนจะอื้อหือกันเหมือนผสมกับขายคิดถึงเตาพิซซ่าเลยอ่ะเตาพิซซ่าเนี่ยเป็นเตาที่คุณแม่เองเอามาเป็นต้นแบบเพราะว่าเอาโอ่งจากราชบุรีไงค่ะแล้วจนกระทั่ง
คนที่ทำเรื่องโอ่งมาดูตัวอย่างอ่ะเดี๋ยวจะขอเตาพิซซ่ากลับไปที่หุบเขาตรงๆทาราฟาร์มสักหนึ่งอันน่าสะใจดีนะอันนี้ทำให้บางหวังหนึ่งถาดเลยมีคนถามอีกเจ้าค่ะถึกว่าทำอาหารเนี่ยอยากมากันแล้วบอกว่าอยากมาเป็นลูกศิษย์คุณแม่จะทำยังไงเจ้าคะก็เข้ามาสวดมนต์นี่แหละเข้ามาปฏิบัติที่นี่พี่บอกไหมทำยากไหมไม่ยากคือถ้าอยากจะไปเช้าเย็นกลับกรุงเทพก็ได้ที่นี่ก็ได้นะเจ้าคะแต่ถ้าสมมติอยากจะมาที่นี่ก็เอาเต็นท์มาด้วยนะเจ้าคะมีห้องน้ำมีอะไรให้เสร็จแต่อยากให้อินบ็อกซ์มาก่อนถ้าเราเป็นสังฆะนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาเขาก็จะถามว่าคุณผ่านหมอชนะนะคะไปเสี่ยงมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเรามีเจตนาดีลูกครอบครัวเราใหญ่มากนะคะแล้วเราก็มาช่วยกันเนี่ยค่ะมาปลูกผักมาทำเมล็ดพันธุ์แล้วก็มาช่วยกันตอนนี้ต้องการมากเลยนะคะอย่างเช่นเนี่ยที่เรากำลังยืนอยู่เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นสนิมละเดี๋ยวเราก็มาช่วยกันทาสีมาขัดมาทาสีมาปลูกต้นไม้แล้วก็วันนี้เขาเริ่มทำที่เก็บเครื่องมือนะคะนั่นใครเก่งอะไรมาเลยใครที่จะวันนี้เดี๋ยวเราเดินตามคุณแม่ไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าหนึ่งวันนี้เราเทปูนห้องรับแขกของเราที่ชื่อว่าธรรมะสวัสดีใช่ไหมค่ะพี่นุ้ยก็เตรียมโปรดักอะไรไว้แล้วนะคะจากทาราฟาร์มแล้วก็จากชากุหลาบอะไรของเราเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้เราก็จะทำให้เป็นเหมือนกับว่าทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยอิ่มกายอิ่มใจนะคะตอนนี้เรากำลังต้องการนะคะคนที่จะมาช่วยกันทำห้องน้ำเพราะตอนนี้ต้องมีห้องน้ำถึง3จุดโอ้ยถ้าใครมาช่วยคุณแม่ได้ใครเป็นผู้รับเหมามารับเลยนะคะจุดหนึ่งอยู่ที่องค์ดำจุดหนึ่งอยู่ที่คาราฟาร์มและอีกจุดหนึ่งก็อยู่ที่บริเวณที่เป็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งวันนี้ยาวเครนนะคะได้นำรถมาให้คุณแม่เนี่ยรถเทเลอร์7คันรถยกอีกอยู่ที่โรงสัมปทานหินเนี่ย2อยู่ที่นี่2 4คันเนี่ยค่ะทุกคนเข้ามาค่ะทำไมถึงต้องเข้ามาก็คงเห็นกับเห็นใจคุณแม่ด้วยเนาะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยเราก็ไม่เคยปฏิเสธในสิ่งที่เราทำได้เราจะพึ่งตัวเองให้ได้แล้วให้คนอื่นเป็นตอนเช้าก็เนี่ยค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนโอ้พี่นุ้ยอันนี้มันต้องกี่ตังค์เนี่ยมันเยอะมากเลยอ่ะมีคนเขียนเข้ามาบอกว่าถาดหนึ่ง 4-500 ตอนที่จริงๆตอนที่ราคาคุณแม่ก็ถาดละ 4-500 แม่แล้วมันไม่อร่อยเพราะว่ามันไม่สดนี่ไงก็เมื่อวานนี้ไม่ชีนักร้องอ่ะเขาอยากกินพิซซ่าเขาก็ถามกันก็มีหลายคนกินนู่นกินนี่คุณยายก็บอกว่าพิซซ่าจะกินยังไงเธอพี่ติ่งบอกว่าสั่งเข้ามาแล้วมันไม่ร้อนพี่หมอนุ้ยมาบอกทำค่ะนี่ไงเนี่ยต้องเจอประมาณอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยแต่สุดท้ายเลยนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะจากไปเดี๋ยวมื้อกลางวันนะคะจะเป็นอาหารจีนค่ะตอนนี้อาหารอิตาเลียนใช่ไหมค่ะกลางวันอาหารจีนเมื่อวานนี้กลางวันอาหารญี่ปุ่นโอ้โหอร่อยไหมพี่ติ๋งนานาชาติอร่อยด้วยค่ะแอบไปทานสรุปแล้วเราทำร้านอาหารได้เลยนะเนี่ยพี่เราอาจจะไม่มีเทคโฮมนะคะแต่ใครมานะคะต้องรีเควสต์มาเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะสำหรับคนที่ต้องการอยู่กับเราหลายวันมาช่วยกันคนน้อยลงเพราะบอกจะไปกินแล้วหิวเรากินยั่วเขาถ้าอย่างนั้นวันนี้เราอันนี้กระจาดผักจากทาราฟาร์มนะคะ1บาทของคุณเป็นอะไรได้บ้าง1เมล็ดพันธุ์2ดูแลนักบวชนะคะ3เนี่ยค่ะเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ซิลกี้เลี้ยงคน1บาทของคุณมีความสำคัญสำหรับพวกเราเสมอเลยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพบกันตอน 11:30 กับอาหารจีนนะคะของคุณแม่โอ้ยของคุณแม่เสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นขออนุญาตไปฉันเช้านะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะมาสวัสดีค่ะของแม่ไม่มีชีสเลยโอ้โหอันนั้นน่ะมันเหมาทุกอย่างเลยเหรอให้ใครดีล่ะอันนั้นน่ะเขาบอก